แล้ววันนี้เนี่ยถ้าสังเกตนะท่านมาอารมณ์เย็นโทนมาแบบนิ่งๆพูดจาเรียกว่ากับนักข่าวดูสนิทสนมอ่อนโยนเป็นพิเศษนะคะท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งรอยยิ้มเป็นวันที่ความมีความสุขผมก็ยิ้มเยอะๆเมื่อก่อนยิ้มแล้วหุบเร็วเป็นคนไม่ค่อยยิ้มหน้าเป็นแบบนี้แต่วันนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันก็ติดที่สายทหารอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดคือประชาชนไม่ใช่ประชาชนของผมด้วยแต่เป็นประชาชนของประเทศไทยและไม่ใช่ของพรรคไหนแหมผู้จาสมเป็นนักการเมืองมากเลยค่ะนี่ใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์เปิดตัวเป็นนักการเมืองเลยฮะนี่คือนี่เฮดไลน์เราอย่างนี้เลยคือเพิ่งพูดเหมือนคำเอาอ่ะเหมือนคนที่แบบบอกว่าเพิ่งพูดไงฉันเป็นคนรักเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเอาแต่ว่าไม่มันเหมือนกันคำเอาไงจริงๆว่าแบบผมเป็นนักการเมืองคือเป็นมิติใหม่ของท่านจริงๆแล้วก็เป็นมาแล้วอ่ะคือในมุมนึงคนพอที่จะเดาได้ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือความหมายความเข้าใจคำว่านักการเมืองของท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่อะไรความหมายเดียวกับเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะมาด้วยการยึดอำนาจอะไรก็ตามตั้งแต่วันที่มามีอำนาจเนี่ยคุณก็เป็นนักการเมืองแล้วใช่ไหมก็คือยังไงก็เป็นนักการเมืองแต่ความหมายท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าถึงวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแบบที่ท่านมองแบบที่ท่านเคยมองเขาเป็นนักการเมืองตอนนี้ท่านเป็นแล้วล่ะใช่ปะแบบที่ท่านเคยว่าคนนั้นคนนี้เป็นนักการเมืองตอนนี้ท่านเป็นแล้วหรือเปล่าที่ท่านปฏิเสธการเป็นนักการเมืองมาโดยตลอดท่านบอกว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองท่านไม่เล่นการเมืองเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยเราเข้าใจว่าท่านพยายามจะโดดตัวเองเรียกว่าอะไรคะทำให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างออกมาจากนักการเมืองที่ท่านพยายามจะสร้างภาพว่าเป็นพวกคอร์รัปชันทุจริตเป็นนักการเมืองน้ำเน่าแต่ในเมื่อวันนี้พี่ถือบอกว่าหมายความว่าท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนแบบนั้นแล้วหรือที่ฉันเชื่อว่าไม่ใช่ท่านเนี่ยได้ยอมรับว่าท่านคือนักการเมืองในมิติน้ำดีและพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้ประชาชนแตกต่างจากนักการเมืองน้ำเน่าที่ท่านบอกว่าเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเราถึงได้บอกไงว่าเราน่าจะพร้อมเลือกตั้งแล้วล่ะปีนี้เนี่ยแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีพร้อมที่จะก็เลือกตั้งตามรถแมพวันนี้ยืนยันนี่ยืนยันวันนี้กลับมายืนยันอีกแล้วว่าจะเลือกตั้งตามรถแมพท่านบอกว่าเลือกตั้งตามรถแมพถ้าไม่เสร็จไม่พูดแล้วแต่วันก่อนพูดว่าไม่สงบไม่เลือกตั้งอะไรนั่นแหละค่ะคืออย่างนี้แต่เรื่องทหารนี่มันเป็นพวกผู้สื่อข่าวไปถามว่าที่คุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยจับกันเพื่อทวงประชาธิปไตยคืนจากทหารเนี่ยท่านก็เลยตอบกลับมาว่าเนี่ยไม่ได้เป็นทหารมา3ปีแล้วจากทหารมาแล้วคือผมก็จะว่าท่านพยายามอธิบายว่าในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทหารยึดทุกสิ่งทุกอย่างมาคือท่านพยายามที่จะตีไม่อยากให้คนโจมตีกองทัพไงในภาพไหมเพราะว่าคุณวิชัยเขาบอกว่าให้ปชปกับเพื่อไทยจับมือกันเพื่อเอาประเทศชาติกลับมาจากทหารอะไรเงี้ยเอาประชาธิปไตยคืนมาพลเอกประยุทธ์ก็เลยพยายามตีตัวออกจากความที่เคยเป็นทหารนะแต่ว่าก็มันกลายเป็นว่าท่านก็เลยลงไปในกับดักที่ว่าโอเคงั้นผมเป็นนักการเมืองละก็จริงๆก็เป็นนักการเมืองของทหารใช่แปลกตรงไหนอ่ะครับแต่เรื่องนักการเมืองของทหารก็ว่ากันตรงๆสิฮะก็คือมีเลือกตั้งก็มีเลือกตั้งมีเลือกตั้งก็ลงมีเลือกตั้งก็หมายถึงว่าไม่ได้ลงคือลงไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ลาออกก่อนลงไม่ได้แล้วแต่ถ้าบอกว่าจะมีคนสนับสนุนท่านเป็นนายกก็ได้ไงก็เปิดตัวกันแฟร์ไงสมมติพรรคกำนันจะเปิดตัวสนับสนุนท่านเป็นนายกกองหนุนกันแฟร์มาเลยเออนะมากันแฟร์เลยพรรคนู้นเขาไม่เอาเขาก็ประกาศพรรคนู้นเขาไม่เอาเขาก็ประกาศแล้วก็เลือกตั้งกันตรงๆไปตรงมาอย่าให้มีอะไรที่คนเห็นว่ามันตุกติกมันอะไรแบบเล่นเกมก็เริ่มตรงไปตรงมามากขึ้นเป็นเริ่มปีนี้เริ่มเปิดตัวเราก็ต้องตรงแบบเนี้ยไม่เห็นว่าอะไรเลยเป็นมิติใหม่ที่โอเคเพราะเราพูดมาตลอดว่าเรายอมรับได้พรรคทหารตั้งเลยแล้วก็ให้ตัดสินกันในระบบการเลือกตั้งที่มันต้องฟรีและแฟร์นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปกลั่นแกล้งพรรคใหญ่แล้วเราจะรับมีพรรคใหม่แต่ว่าแล้วมีแต้มต่อด้วยนะแต้มต่อ250เสียงอยู่ด้วยเออนั่นน่ะผมก็ยอมต่อให้ขนาดนั้นแล้วยอมออก็เป็นพรรคสวด้วยตรงๆทหารด้วยเออใช่ไหมฮะนี่อยากเลือกตั้งขนาดนั้นเลยนะคะไปฟังเสียงท่านนายกเรื่องนี้กันดีกว่าว่าตกลงท่านคำเอาค่ะผมเป็นนักการเมืองนะหน้าผมเป็นอย่างนี้วันนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมไม่ใช่ทหารเข้าใจไหมเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหารมันก็ติดนิสัยทหารอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดก็คือประชาชนไม่ใช่ประชาชนของผมประชาชนของประเทศไทยแล้วไม่ใช่ของพรรคไหนทุกคนเป็นพลเมืองไทยก็ต้องสนับสนุนการเมืองที่มันถูกต้องที่มีธรรมาภิบาลที่มีการตั้งบทยุติธรรมที่มีพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่มีพรรคการเมืองที่ใช้จ่ายของมันอย่างคุ้มค่าและประหยัดตรวจสอบได้และการตรวจสอบเป็นเรื่องของกระบวนการธรรมนะเพราะผมเป็นทหารมา30กว่าปีกับ40ปีผมใช้พลังผมในทางปกครองบังคับบัญชาลูกน้องมาตลอดเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าผมอยากจะมีอำนาจ
นะการมีอำนาจมีไว้เพื่อปกครองมาข้าราชการทหารเพื่อให้ทั้งยามปกติและยามศึกสงครามนั้นเขาเรียกว่าอำนาจทางทหารมันนั้นมันก็จำเป็นต้องมีระเบียบวินัยซึ่งวันนี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีนะซึ่งกำกับดูแลการทำงานของรัฐบาลมอบนโยบายต่างผมไม่ใช่ใช้ความคิดแบบทหารเมื่อไหร่นะความคิดแบบทหารมีอย่างเดียวที่ผมใช้คือการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่ก็อย่าลืมว่าประเทศเรานั้นไม่มีคนอยู่หลายส่วนด้วยกันที่เราบังคับก็ไม่ได้มากนักนะถึงแม้ว่าเราจะมาแบบนี้ก็ตามนะผมก็คำนึงถึงเรื่องนี้อยู่เสมอมานะมันมีแต่ว่าทำให้เกิดความชัดเจนขึ้นไงนะส่วนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนหรือไม่เนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้ากฎหมายลูกเสร็จก็เลือกตั้งแต่ถ้าไม่เสร็จไม่ใช่เรื่องของผมหรือเสร็จก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วไม่ใช่ไปโทษสภานิติบัญญัติแห่งชาติดึงเรื่องมันไม่ใช่เวลาสนช.พิปรายการลองไปดูเขาเถียงกันเรื่องอะไรเขาไม่ได้พูดเข้าข้างผมสักคนบางเรื่องเขาก็ไม่เห็นด้วยถ้าบอกว่าผมมีอำนาจทับซ้อนสนช.จริงแล้วเขาจะกล้าหรือแสดงว่าผมก็ปล่อยเสรีเขาไม่ใช่หรือตกลงคือกฎหมายลูกเสร็จก็ได้เลือกตั้งถ้าไม่เสร็จก็ไม่ใช่เรื่องของท่านไม่ใช่สิ่งที่นายกจะต้องรับผิดชอบถูกเออแล้วเหรอดีจะไปอย่างนี้นะนี่สวยมากไปอย่างนี้นะเป็นแบบนี้เป็นนักการเมืองชัดเจนมากแค่นักการเมืองที่เคยเป็นทหารไม่ใช่เป็นทหารนะคะแต่จำคำพูดนะครับเราต้องจำกฎหมายลูกไม่เสร็จไม่ใช่นายกต้องรับผิดชอบตอนที่บอกว่าไม่ใช่นักการเมืองก็จำนะคะคุณพรเพชรรับผิดชอบแล้วกันบอกว่าเป็นนักการเมืองก็จำเหมือนกันเป็นนักการเมืองนี้ข้อสำคัญต้องวิจารณ์ได้นะฮะใช่ค่ะแล้วคนล้อได้ด้วยนะฮะนักการเมืองนี่คนล้อสมเถไปนะฮะได้ค่ะตั้งฉายาก็ได้นะปีหน้าจะได้ตั้งฉายานายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่นะคะ